กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยู่กับสินค้าอีกหนึ่งตัวนะคะขายดีมากนะคะก็อะไรมีข่าวร้ายจะบอกว่าสินค้าจะหมดแล้วเป็นข่าวร้ายที่คุณผู้ชมที่ไม่ได้จัดนะเมื่อวานลงไปดูอ่ะทำไมอ่ะคือส่งประมาณส่งเยอะมากใช่ไหมรันSS Coffee Plus นะคะทีมขายแล้วเขาก็เก่งอยู่แล้วนะคะพี่ปานนะคะเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วก็สินค้าเขาเนี่ยเขาเคลมไม่เวอร์นะคะ1เนี่ยเขาไม่ใส่น้ำตาลใส่ยาหวาน2เนี่ยเขาใส่อันนี้นะพวกซอยโปรตีนทำให้ผิวเราเนียนนุ่มเขาผ่านก็ดีรายละเอียดไม่ต้องไปใส่เยอะเอาแค่2อย่างแค่นั้นพอให้คนจะจำได้กินอร่อยถูกปากใส่น้ำนิดเดียวน้ำร้อนนะคะอย่าไปใส่น้ำเย็นนะคะน้ำร้อนกินตอนเช้าก็ได้แล้วก็กินตอนบ่ายก็ได้กาแฟนะคะแต่อย่าไปกินก่อนนอนนะเดี๋ยวบางคนมีความรู้สึกว่ากินก่อนนอนแล้วอุทานว่านอนไม่หลับไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำตัวเหมือนพี่เต๋ากินกาแฟก่อนนอนแม่ไม่กินแม่ก็ไม่หลับหลับแล้วกูได้ยาแก้แพ้ตัวใหม่มาดีไหมดีมากเดี๋ยวกูจะให้มึงกิน3 เม็ดไม่กินให้มึงหลับและให้แบงค์ผัวมึงจัดการมึงนะคะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะมาพร้อมโปรกับกาแฟ SS Coffee Plus กาแฟสำหรับคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชมทานได้ไม่ต้องกลัวอ้วนแน่นอนและเบาหวานความดันก็ทานได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้1กล่อง15ซองกล่องละ350บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยจ้านะครับมาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับไปดูเปิดความหมายคำว่าสถุนนิดหนึ่งฮะชี้หมิ่นอิงฟ้าโทษคุก2ปีจากพี่นวัดเขาออกมาพูดแบบนี้นะฮะล่าสุดนะฮะทางด้านของทนายสาครสิริชัยครับทนายความของพี่นวัดเองฮะเผยกับดาราเดลี่นะฮะกรณีคำว่าสถุนเนี่ยเข้าข่ายหมิ่นประมาทโทษแรงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะครับเขาเป็นการเผยว่าตามที่มีข่าวว่าพี่วัดเองเนี่ยนะฮะคุณนวัดอิสระไกรศีลครับไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสน.วังทองหลางในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในกรณีที่มีเกรียนคีย์บอร์ดรายหนึ่งไปคอมเมนต์กล่าวถึงอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ใน Facebook บอกว่าอิงฟ้าเนี่ยโคตรสะถุนเลยนะฮะโดยโพสต์ข้อความดังกล่าวนั้นเนี่ยการที่ข้อความที่โพสต์ดังกล่าวจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ก็ต้องมีการพิจารณาถึงความรู้สึกของวินยูชนทั่วไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าไอ้ข้อความที่กล่าวนั้นเนี่ยที่ถึงขั้นที่ต้องทำให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทซึ่งเป็นดารานางงามน่าจะเสียชื่อเสียงบุคคลอื่นดูหมิ่นเกลียดชังหรือไม่มิใช่พิจารณาตามความรู้สึกของผู้ถูกดูหมิ่นแต่ฝ่ายเดียวนะฮะแต่อีโอมเนี่ยมึงต้องคำล่างนะทำไมอ่ะคำต่อจากสถุนเนี่ยสถูปที่เก็บกระดูกเนี่ยนับถืออ้าวมาดูแต่มาดูคำวงแดงก่อนสิสถูปนะคำล่างกูชอบมากไม่เอาเสถียรก็ได้นะมันคงแข็งแกร่งแข็งแรงคำว่าสถุนนั้นเนี่ยนะฮะความหมายมันคือหยาบต่ำช้าเลวทรามใช้เป็นคำด่านะฮะเช่นเลวสะถุนเขาบอกว่าวินยูชนทั่วไปเนี่ยฟังแล้วจะรู้สึกเข้าใจได้ว่าอิงฟ้าวราหะเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนหยาบเป็นคนต่ำช้าเลวทรามนะถ้อยคำดังกล่าวจึงอาจจะทำให้อิงฟ้าเนี่ยเสียชื่อเสียงได้เป็นการเหมือนถูกดูหมิ่นเนาะถูกเกลียดชังอันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอันนี้พี่สาครบอกนะฮะซึ่งอัตราโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะฮะดังนั้นแล้วบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายแหล่นะฮะอย่าไปคอมเมนต์เอามันเนาะเอามันไม่ได้นะลูกต้องระวังเนาะถ้าเกิดบอกว่าอิงฟ้าเป็นคนเสถียรอย่างเงี้ยคนแข่งเงี้ยแต่ถ้าบอกสารยกเลยน้องเป็นคนแข่งเป็นคนดีแต่ถ้าบอกว่าอิงฟ้าทำตัวสะทูบล่ะเหมือนเมื่อกี้ไงก็โดนนะ50ทำตัววิธีอะไรเก็บกระดูกใช่ไหมมึงก็ต้องใช้อิงฟ้าเขาไม่ใช้หรอกอิงฟ้าเขาน่ารักเราพูดอย่างนี้ไปจะโดนฟองไหมเนี่ยไม่โดนเนี่ยคือแค่เปรียบเทียบเราผู้ชมโดยปัตตานีคนนั้นนะที่ใช้คำนั้นน่ะนะคะพี่บอกเลยนะมึงรีบมาเลยนะแล้วมึงก็มาขอโทษบอสโดยพี่วัดบอกว่าเอาเงินสดเท่านั้นไม่เอาขอโทษแกก็อย่างนั้นแหละแกเป็นคนใจดีพี่วัดอะแกเป็นคนดีแกก็ฟ้องเพราะว่าไปว่าลูกแกไงไม่แต่ในรูปที่พี่วัดถือแล้วมีคนไปเซ็นเซอร์แล้วมองไกลๆเหมือนแม่หญิงดีมากเลยอ่ะคือพี่วัดแกอย่างนั้นแหละแกก็โมโหพอแล้วแกโมโหแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปแล้วแกก็เบาลงเย็นขึ้นพอแกเบาลงพอเขาเจอหน้าเข้าไปขอโทษขอโพยพี่วัดเขามึงเชื่อกูพี่วัดเขาก็ให้อภัยเขาเป็นคนจิตใจดีเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคน เขาพี่ว่าเป็นคนที่จะไม่ชอบค้าความอะไรกับใครถ้าไม่จำเป็นนะคะผมก็ขอโทษเขาไปเถอะนะคะเดี๋ยวพี่วัดเขาใจเย็นแหละเขาเป็นคนใจดีพี่วัดอ่ะมีอะไรเขาช่วยเหลือคนตลอดเราไม่เหมือนนิโอมทำไมอ่ะถ้าด่าตะถุนนิโอมยิ้มแย่ไม่โกรธไม่คือโกรธเพราะที่เขาด่าเป็นเรื่องจริงบอกขอบคุณเขามีคนด่านิโอมกะหรี่อ่ะวันก่อนแม่เห็นน่ะใครอ่ะมีงานแถวนี้แหละค่ะแล้วนิโอมก็ด่ากลับเลยขอบคุณค่ะที่ฉันว่าฉันเป็นกะหรี่แสดงว่าฉันยังสาวยังสวยยังขายได้เงินไม่เหมือนคนพูดนะคะเดี๋ยวว่าจะขายเลยล่ะค่ะวิ่งแถมให้เขาเอาฟรียังไม่มีใครเอาไม่โกรธหรอกไม่โกรธนะคุยกับแกดีๆเดี๋ยวเขาก็ใจเย็นแหละใจเย็นแกเป็นคนดีตอนนี้กำลังโกรธอยู่แกเป็นคนช่วยเหลือคนแกเป็นคนชอบช่วยเหลือคนแกเป็นคนขี้สงสารคุยกับพี่วัดดีๆแกไม่มีอะไรหรอกแกก็โกรธตอนแรกก็แหละพอสักพักแกก็เบาเดี๋ยวพอแกเบาเจอหน้ามึงวิ่งเข้าไปกอดขาเลยพี่วัดก็จะแบบว่าโอเคทำอะไรสลัดเลยพอพี่วัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนดีเพราะอายคนมึงไปกอดขาเขามึงหน้ามึงก็ไปกอดขาเลยพี่วัดบอกโอเคไม่เป็นไรหรือพี่วัดจับตรงนั้นด้วยอะไรจับมือมึงนี่คิดอะไรอุบาทยังไม่ได้จะถามว่าจับของเหี้ยจับมือพี่วัดแล้วก็แบบพี่วัดนะอยากจะแจ้งแต่ระหว่างที่ไปจับมือแล้วพี่วัดเอามือออกก่อนไปจับผิดนะกลัวโดนอีกหนึ่งคดีอะไรกระทำอนาจารลวนลามคุกคามทางเพศ sexual harassment เขาเป็นคนดีพี่วัดเขาเป็นคนใจดีค่อยๆคุยกับแกหาเบอร์แกให้ได้แล้วก็โทรไปขอโทษขอโพยแล้วก็ไปขอโทษต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อกูเดี๋ยวก็ดีรอให้ใจเย็นก่อนตอนนี้กำลังร้อนไฟกำลังเดือดอยู่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้เขาผ่านอะไรมาเยอะคนไปด่าเมื่อก่อนพี่วัดเขาก็ถูกด่าอย่างเงี้ยเยอะนางงามแกถูกด่ายิ่งกว่านี้อีกแต่พี่วัดบอกว่าด่าเขาว่าด่าได้อย่าไปด่าลูกเขาคนแกนของเขาอย่าไปด่าลูกเขาเพราะว่าลูกอย่าลืมว่าอิงฟ้าเนี่ยสร้างให้พี่วัดเนี่ยสร้างแกลนเนี่ยฮะจนบริษัทแกลนไทยแลนด์แกลนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยจนร่ำรวยนะคะนวัดตอนนี้รวยมากนะคะรวยมากนะคะรวยจากเมื่อก่อนว่ารวยแล้วเดี๋ยวนี้รวยหนักกว่าเดิมนะคะพี่บอกเลยนะคะแล้วก็กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีอ่ะเวลาพี่เต๋อจะไปดูมิสแกรนด์อย่างเงี้ยพี่เต๋อโทรหาพี่วัดเลยบอกพี่วัดหนูอยากได้บัตรพี่วัดถามว่ากี่ใบอย่าขอเยอะนะเราก็ไปแค่2 คน 3 คนแกก็ให้แล้วแกให้จนเราเกรงใจเข้าใจไหมอ่ะให้กูไปนั่งไหนรู้ป่ะให้กูนั่งหน้าอย่างเงี้ยนั่งหลังแกอย่างเงี้ยมึงเข้าใจไหมเวลากล้องแพนนาแม่ก็เป็นแบบ try เลยมันดูไม่ดียังไงสังคมจับจ้องแล้วบางทีวันดีคืนดีบอกพี่วัดหนูถึงหน้างานแล้วเดินออกมารับกูเองอย่างเงี้ยก็ให้ PR ออกมารับก็ได้ก็เดินออกมารับกูเองแล้วกูก็ต้องเดินไปกับนวัดอย่างเงี้ยก็น้องๆมันก็มองกันใหญ่เลยอ่ะมันดูไม่ดีแต่ถ้าแม่ขึ้นเวทีอะถ้าไม่ขึ้นเวทีส่งจุ่มแม่ปุ้ยเชิญมาอีกแล้วแม่ปุ้ยมิสยูนิเวิร์สให้เป็นกรรมการเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าจะมีการได้ขึ้นเวทีรอบนี้ฟูลเทิร์นนะแล้วจะมีคำพูดด้วยว่าแล้วแม่จะพูดอะไรไหมไม่ถ้าเผื่อเขาไม่พูดไงเขาไม่พูดหรอเขาไม่พูดแต่รอบนี้ไม่ต้องมีแบบว่าแอร์ไทม์บนเวทีเยอะหน่อยบนสเตจว่าวันนี้เขาไม่ได้บอกกูต้องขึ้นเวทีไงกูก็แต่งตัวไม่ค่อยจะเรียบร้อยไงก็เลยรีบเดินเนี่ยรีบเดินอายคนแล้วน้องๆก็ตะกุกกรี๊ดตัวใหญ่โอ๊ยใจไม่ต้องมากรี๊ดแม่อายคนลูกแม่อายแล้วพูดชื่อจริงนะสกุลจริงนะไม่พูดแบบว่าไม่พูดชื่อแม่ด้วยอ่ะภูมิพัฒน์ธรรมพันธ์พิธีกรนักข่าวชื่อดังอีน้องผู้ชายที่เป็นพิธีกรก็นั่งอมยิ้มขำผู้ชายไม่ถามขำอะไรถ้าแบบพูดอยู่ดีเต้าที่พิวมันเป็นชื่อที่คุ้นชินภูมิพัฒน์ธรรมพันธ์เดี๋ยวแม่จะเอาโอมไปเป็นในนี้นะประกวดของแม่น็อตมีเซ็กซี่ไม่เอามิสเตอร์เซ็กซี่มิสเตอร์สตาร์ไอเลนสมาร์ทไทยแลนด์น่ะประกวดผู้ชาย18 ถึง 35 ปีมีลูกมีเมียประกวดได้อะเอาไหมล่ะมึงไม่เอาแล้วก็ประกวดทอมเหรอมีประกวดทอมด้วยเอาตัดนมแล้ว หน้าอกออกไปแล้วแล้วก็เป็นทอมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสาวหล่อทรานเป็นทรานเมนสาวหล่อเถอะสาวหล่อแล้วกันนะคะเป็นหนุ่มหล่อสาวหล่อแล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้ทอมหล่อเยอะเขาประกวดด้วยชิงเงินรางวัล1 ล้านนะคะนะคะ18 ถึง 35 ปีไปสมัครกันได้นะคะของแม่น็อตแม็กซิมนะคะมีลูกมีเมียแล้วมึงจะมีเมียมากี่คนมึงจะมีผัวกี่คนมึงก็ประกวดได้เพราะว่าเขาไม่ปิดกั้นเขาเป็นเวทีเปิดโอเพนนะคะหรือมึงแบบ38 ปีมาโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแต่มึงยังหล่ออยู่มาเลยเพราะคนเดี๋ยวนี้40มันก็ยังหล่ออยู่เต็มไปหมดมีทงมีทอมด้วยทอมก็รับนะคะผู้ชายแท้ก็รับเก้งก็รับนะคะอย่างนี้ต้องส่งอีกคนหนึ่งไปเป็นแมวมองใครอะเอสุติมาแม่เอเพราะกำลังจะเปิดผับทอมใช่ไหมคุณแม่ใช่ไหมเอาไปเป็นแมวมองดึงเข้าทำงานนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับมาดูเชอเอมดีกว่าครับเปิดใจจริงไหมตุ๊บมงแต่ฟาดเงินไปแบบจุกๆ10 ล้านบาทแล้วนะฮะหลายคนยกให้เธอเป็นนางงามสายสปีดแล้วก็สายเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะสำหรับเชอเอมนะฮะล่าสุดเธอก็แน่นอนว่าไม่ประสบความสำเร็จกับเวทีแกรนด์ไทยแลนด์ 2023แต่ก็ได้ใจแฟนๆนางงามไปจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับล่าสุดนะฮะเชอเอมได้ไปเปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์นะฮะกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเรานะครับก็ได้ไปพูดคุยกับประเด็นต่างๆโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามว่าทราบว่าเนี่ยเชอเอมเนี่ยตุ้มมาจากเวทีดราม่าอันนี้หนูก็รับพรีเซนเตอร์สวยๆ 2 ถึง 3 ตัวฟาดไป10 ล้านแล้วจริงไหมเชอเอมก็บอกว่ายังค่ะจริงๆตอนนี้ประมาณ4 ล้านแล้วก็มีค่าไลฟ์สดอีกนะฮะแต่ก็นิดหนึ่งนะคะเราแบบไม่เวทีดราม่าค่ะเราคือเวทีแห่งโอกาสนะคะน้องมันเป็นเด็กน่ารักโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยถามต่อบอกว่าเอ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยสินค้าเขานิยมพวกที่ตุ๊บมงมาจากที่อื่นกันหรอคะดูดังกว่าพวกมงอีกหรอกระแสเขาดังเชอเอมก็บอกว่าบางทีการตุ๊บมงอาจจะเป็นเสน่ห์ก็ได้ค่ะเพราะการตุ๊บของเราเนี่ยมันมีเรื่องมีราวนะฮะงานนี้นะครับพิธีกรก็ถามอีกว่าคุณนวัดเนี่ยเขาไม่ทราบว่าจะเชิญหนูมาสมมุติเขาดูอยู่พูดอะไรกับบอสนวัดนิดหนึ่งสิคะนี่นะฮะเชอเอมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วคะแล้วก็ทำหน้าตกใจเขาบอกว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วหนูรักบอสมากค่ะต่อให้หนูไม่ได้ตำแหน่งท็อป11หนูก็ยังทำหน้าที่มิสแกรนจังหวัดของหนูต่อไปจนกว่าจะหมดวาระอยู่ดีเพราะหนูอยากให้เวทีมิสแกรนเป็นที่1มันไม่เกี่ยวว่าแกนให้อะไรหนูเพราะฉะนั้นบอสรู้สึกตะกิดตะขวงอะไรกับเอมบอสไลน์มาคุยกับเอมได้นะคะอย่าพึ่งสตอรี่สีส้มค่ะใช่ค่ะนะฮะซึ่งนะครับประเด็นบอสกับเชอเอมเนี่ยล่าสุดบอสก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะอันนี้ในฝั่งของพี่วัดและนะฮะพี่วัดก็มีการให้สัมภาษณ์บอกว่ายินดีหากเชอเอมอยากจะกลับมาประกวดอีกนะครับถ้าคิดว่าการกลับมาประกวดมิสแกรนทำให้น้องได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและก็ตัวเองได้ก็ให้แฟนๆลองไปตื้อดูอายุน้องยังได้อยู่ในปีนี้นะฮะส่วนสัมภาษณ์ของน้องได้นะดูแล้วนะฮะในรายการนั้นก็รู้สึกว่าเป็นแบบโพสิทีฟนะฮะเห็นบอกรักพี่นวัดก็ฝากความรักไปถึงเชอเอมด้วยตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องเข้าใจว่ามันเป็นวิถีของน้องแล้วก็ยินดีสนับสนุนเดี๋ยวก็ไปที่ฮ่องกงด้วยกันนะฮะใครค่ะเขาไปฮ่องกงด้วยกันหรอเขาไปเวียดนามแล้วใครขายน้ำพริกได้เยอะๆหรือว่าสักอย่างพี่ต่อเขาจำไม่ค่อยได้แล้วเขาจะได้ไปฮ่องกงนะคะได้ไปฮ่องกงด้วยพี่วัดเขาชอบพาน้องๆเที่ยวพี่วัดก็เมื่อก่อนก็ทำนางงามเนี่ยเพราะทำบริษัทพี่วัดเนี่ยอะไรว่าฮอลิเดย์ทัวร์นะเขาทำทัวร์มาก่อนท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะแล้วก็แกก็จะเวลาไปเที่ยวเนี่ยแกก็จะรู้ว่าที่ไหนเนี่ยมีของกินอร่อยที่ไหนเขาเวลคัมและที่ไหนโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรม5 ดาวเวลาแกคัดหาใครจะมาเป็นเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ในเรื่องของการจัดประกวดจังหวัดไหนเนี่ยแกจะมองก่อนเลยว่ามีโรงแรมแต่ละจังหวัดมันจะมีโรงแรมที่แบบ5 ดาว 3 ดาวอย่างเงี้ยให้นางงามแกได้นอนนะคะแล้วก็ทีมงานได้นอนแกรักลูกน้องแกค่ะแกรักลูกน้องแกพี่วัดรักนางงามรักลูกน้องแกทุกคนแล้วก็แกจะดูว่าอาหารแต่ละมื้อมีอะไรบ้างต้องรายงานแกหมดนะแล้วนางงามไปเนี่ยของพี่วัดเนี่ยไม่อดนะครับเพราะก็มีอะไรนะบัวเฟนด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นพวกบัฟเฟ่กินกันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีขอให้นางงามเขาได้ทานไปกองแกนต้องระวังเรื่องน้ำหนักอย่างกินเยอะนะคะน้ำหนักขึ้นเพราะว่าของกินมันกินอร่อยแล้วกองอื่นไม่ต้องระวังนะกองอื่นมีวันนั้นเคยไปของแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยจัดที่ตอนนั้นหัวหินเป็นโรงแรมอินเตอร์คอนปิดหาดหัวหินเลยหาดอยู่นิดนึงของคุณสุวัสดิ์ลิปตะพันลบสวยชิบหอยสวยคือเมื่อก่อนเคยไปตอนมิสไทยแลนด์เมื่อตอนที่พี่วัดจัด นะคะ2013นะจำไม่ได้แล้วพี่วัดไปก่อนแล้วก็สนุกมากติดใจนะแต่ตอนนั้นเราไปของแม่ปุ้ยเราไปช่วงโควิดนะคะเป็นช่วงโควิดเลยก็มีเชอเอมไปประกวดด้วยปีนั้นเชอเอมด้วยนะคะมีเชอเอมมีอุ้มทวีพรก็ไปมีอแมนด้ามีพรฟ้าแล้วก็มีหลายคนนะคะสวยมันเป็นโรงแรมที่สวยมากค่ะมันเป็นโรงแรมแล้วก็มีไลท์สโลปลงมาเป็นบันไดแล้วมีสระว่ายน้ำแล้วก็สโลปลงมาเป็นบันไดแล้วก็สระว่ายน้ำแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาปิ้งย่างอาหารทะเลอ่ะแล้วก็ลงมาเป็นหาดหัวหินสวยมากเราได้นอนกับน้องตีทีแพเจียนห้องดีมากห้องวิวสวยที่สุดนะคะแล้วก็นอนกับน้องตีไม่ได้มานอนน้องตีมาดึกแล้วพี่เต๋านอนคนเดียวเพราะว่าน้องตีเขาไปดูประชุมอะไรเขาไม่รู้พี่เต๋าก็นอนคนเดียวแต่น้องตื่นขึ้นมาก็ได้เจอน้องตีตอนอยู่กับพี่วัดเราจะนอนอีกปีกซ้ายอีกปีกทางขวาแต่เราก็ต้องเดินมาหานักข่าวปีกทางซ้ายเพราะว่าเขาทำดูดวงกันเราก็อยากจะให้เขาดูดวงนั่นแหละนักข่าวเขาจะชอบดูดวงธรรมดาดูดวงกันเอ็นไปไม่ได้นะดูดวงเนี่ยไม่ได้นักข่าวจะดูดวงกันแบบว่าดวงไหนปอกดวงไหนรั่วเอ้ยพูดจาเยี่ยตลอดสาบานไหมว่าไม่จริงฮะสาบานไหมไม่จริงดูดวงอย่างเดียวไพ่สีอะไรฮะไพ่สีอะไรเปิดไพ่ปกติมีแหม่มแจ็คกับแหม่มคิงเอทเปิดไพ่ไม่เปิดนะก็เห็นแอบทุกคนอย่างเงี้ยค่าดูบางคนโดนไปหลายบาทนะอ๋อค่าดูคนที่ถือสำรับนี่อันเขาเรียกว่าเป็นแม่หมอไหมหรือว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแล้วค่าครัวรอบแล้วเท่าไหร่2020นะแต่มีคนแบบว่าเสียค่าครูเยอะมากเพราะว่าดวงมันไม่ดีไงต้องดูยันตลอดแหละชื่ออีบ๊อบอยู่หนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งโดนไปเป็นหมื่นแล้วคำเดียวก็ไม่เล่นแล้วโอ้20 บาทแป๊บๆน้ำมือเล่นทั้งคืนนะดูทั้งคืนนะดวงอ่ะดวงไม่ดีดวงตกราหูอมแหละบางทีเปิดมาดวงไม่ดีคนดวงดีอยู่นี่นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ SS Coffee Plus สินค้าขายดีนะคะกล่องหนึ่งไม่แพงหรอกค่ะมีไม่ใช่น้ำตาลนะคะใช้ย่าหวานนะคะแล้วก็มีซอยโปรตีนทำให้ผิวของคุณเนียนนุ่มด้วยวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับ1กล่องมี15ซองกล่องละ350 บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ3กล่องแถมฟรีไปอีก1กล่องเป็น4กล่องราคาแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นสนใจก็รีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกนQR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ